ครับวันที่10พฤศจิกายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลา 10:55 นาทีนะครับเช่นเคยนะครับเราก็กลับมาทำรายการคลิปเฉพาะกิจกันนะครับเพื่อที่ว่าในช่วงของวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับท่านจะได้มีในเรื่องของแผนการซื้อขายทองคำนะครับเรามาอัปเดตให้แล้วก็นำไปปรับใช้ในการลงทุนในพอร์ตของท่านได้นะครับผมขอเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาย้อนกลับไปในคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับท่านคงเห็นแล้วว่าทองคำเนี่ยมันก็ย่อตัวลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไปทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา 1,832 เหรียญจนปัจจุบันครับทองคำก็ย่อตัวลงมาครับปวนเปลี่ยนที่ราคาประมาณ 1,826 เหรียญนะครับก็มีคำถามถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้ไหมแล้วก็จะย่อตัวลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมมาอัปเดตให้วันนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมขอเริ่มแบบนี้เลยนะเริ่มต้นจากครับตอนนี้นะครับเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับมันเกิดเสียสมดุลนะซึ่งถ้าเกิดใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะครับจนทำให้ทองคำเนี่ยมันก็มีอาการแบบไซด์เวย์อัพนะครับก็คือย่อตัวลงแล้วดีดตัวขึ้นต่อเนื่องทีนี้พอมาวันนี้ครับเจ้าเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันเกิดเสียสมดุลแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันมีจุดเปลี่ยนเทรนนะครับอยู่ที่ 1,770 เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็ย้ายตำแหน่งนะครับมาอยู่ที่ราคา 1,795 เหรียญนะครับย้ำนะครับตอนนี้เทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับมันเสียสมดุลแล้วนะครับมันย้ายตำแหน่งเรียบร้อยทำให้จุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 1,795 เหรียญในส่วนของเจ้าเทรนขาขึ้นระยะยาวนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมก็อยู่ที่ประมาณ 1,760 เหรียญนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถหลุดต่ำกว่า 1,760 เหรียญลงมาได้ก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวโอเคนี่คือภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนถ้าเกิดออกมาทรงนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มย่อตัวลงมาได้บ้างแล้วนะครับย่อตัวลงมาได้แค่ไหนนะครับก็บอกเลยว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงมาครับนะตอนนี้ที่คำนวณได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,810 จนถึง 1,815 เหรียญนะครับนี่คือกรอบแรกที่ทองคำเนี่ยมันจะย่อตัวลงมาได้แล้วก็กรอบที่2ครับก็คือด่านที่ 1,795 จนถึง 1,800 เหรียญครับนี่คือกรอบที่2ที่ทองคำมันจะย่อตัวลงมาได้ย่อตัวลงมาเพื่ออะไรเพื่อมาทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางย้ำนะครับถ้าเกิด 2-3 วันนี้นะครับทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่า 1,795 เหรียญลงมาได้มันจะทำให้เทรนขาขึ้นสมบูรณ์ครับชะงักหรือว่าหยุดทำงานชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา 1,795 เหรียญได้อยู่นะครับทองคำนะครับก็ยังจะขึ้นต่อมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายกำไร 1,845 จนถึง 1,850 เหรียญโอเคทีนี้มาดูในส่วนของรายย่อยกันบ้างว่าเราจะมีจุดเข้าซื้อเข้าขายอย่างไรนะครับในการที่จะเข้าซื้อนะครับหรือคนที่ติดดอยอยู่นะอยากจะเข้าซื้อนะครับอันดับแรกเลยครับให้ท่านตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอเลยนะครับที่ราคา 1,831 เหรียญนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุราคา 1,831 เหรียญขึ้นไปได้นะครับมันจะส่งสัญญาณซื้อนะครับระยะสั้นเข้ามานะครับทำให้ทองคำเนี่ยมันก็จะไต่ขึ้นไปถึงระดับราคาประมาณ 1,837จนถึง 1,839 เหรียญนะครับแล้วก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปเพิ่มครับที่ราคา 1,839 เหรียญนะครับถ้าเกิดทะลุราคา 1,839 เหรียญขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,845 จนถึง 1,847 เหรียญแล้วก็ไม้สุดท้ายครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา 1,847 เหรียญนะครับ
ทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ครับประมาณ 1,852 จนถึง 1,855 เหรียญทีนี้มาดูในส่วนของชาวเหวกันบ้างนะครับที่ติดเหวกันอยู่นะก็คงลุ้นให้ทองคำมันย่อตัวลงมานะครับการย่อตัวลงมาของชาวเหวนะครับทองคำมันจะย่อลงได้หรือไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับให้ท่านตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปรอไว้นะครับที่ราคา 1,825 เหรียญครับถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้ทองคำนะครับหลุดต่ำกว่า 1,825 เหรียญลงมาได้นะครับมันจะส่งสัญญาณเทขายระยะสั้นลงมานะครับทำให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงครับไปถึงระดับราคาประมาณ 1,818 จนถึง 1,820 เหรียญนะครับตรงนี้ก็ปิดทำกำไรก่อนแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายสต็อปเพิ่มครับที่ราคา 1,818 เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,811 จนถึง 1,813 เหรียญแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายสต็อปเพิ่มครับมาสุดท้ายครับที่ราคา 1,811 เหรียญนะครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้ครับก็ทองคำเนี่ยน่าจะลงไปป้วนเปี้ยนในระดับราคาประมาณ 1,805 จนถึง 1,807 เหรียญนะครับย้ำอีกรอบนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมีโอกาสนะครับหลุดต่ำกว่าราคา 1,805 เหรียญลงไปได้นะครับแน่นอนแล้วว่ามันจะลงไปทดสอบที่ด่าน 1,795 เหรียญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเทรนด์ขาลงระยะกลางโอเคก็คงจบแค่นี้นะครับสำหรับในการซื้อขายรายย่อยสำหรับคนที่ชอบรอซื้อของถูกนะครับว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันจะซื้อของถูกได้ตรงไหนบ้างนะครับผมบอกตรงนี้นะก็ท่านอาจจะไปดักรอครับซื้อที่ราคาประมาณสัก 1,815 เหรียญนะครับเป็นไม้แรกนะครับแล้วก็1,805 เหรียญเป็นไม้ที่2นะครับแล้วก็1,795ครับเป็นไม้ที่3นะครับก็คงมี3ไม้นี้ที่ท่านสามารถที่จะดักรอซื้อได้นะครับมีอะไรอีกไหมคงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงมาเพิ่มเติมให้เพียงแค่นี้นะครับสรุปคำแนะนำวันนี้ให้เลยแบบนี้นะครับณวันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์นี้นะครับอาจารย์เติ้งยึดเอาด่าน 1,795 เหรียญเป็นเกณฑ์นะครับตราบใดทองคำนะครับย่อตัวลงมานะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า 1,795 นะครับให้นักลงทุนครับเสี่ยงเปิดซื้อบายอย่างเดียวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยังไม่หลุดต่ำกว่า 1,795 เนี่ยแนวโน้มที่ทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อไปถึงระดับราคาประมาณ 1,845 จนถึง 1,850 เหรียญเนี่ยยังมีสูงนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า 1,795 เหรียญลงมาได้เมื่อไหร่นะครับให้ท่านหยุดการไล่ซื้อทันทีนะครับอย่าไปไล่ซื้อแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาใน YouTube อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็วางแผนการแก้ไขพอร์ตให้นะครับเอาตามนี้นะย้ำให้แม่นเลยนะครับหลุดต่ำกว่า 1,795 นะครับอย่าไล่ซื้อแล้วนะครับอยู่เฉยๆก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า 1,795 ครับซื้อเข้าไปเลยครับซื้ออย่างเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันจันทร์ครับสวัสดีครับ